ทหารจากค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์จังหวัดอุดรธานีเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนในตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงหลังจากเสียหายจากพายุฤดูร้อนกว่า80หลังเช่นเดียวกับทหารจากมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าตัดต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับที่ล้มทับบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำเมืองเดชอุดมซึ่งมีบ้านเสียหายกว่า200หลังส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษก็เกิดพายุฤดูร้อนใน2ตำบลของอำเภอโนนคูนมีบ้านเสียหายอีก30หลังครับ